สวัสดีครับมีเรื่องราวน่าสนใจของน้องลิซ่า Blackpink อีกเช่นเคยนะฮะเกี่ยวกับเพลงของเธอไม่ว่าจะเป็นทาง TikTok หรือรายการเกาหลีมีการนำเพลงของน้องลิซ่ามาใช้อย่างต่อเนื่องเริ่มที่คุณกาฮีปัจจุบันอายุ40ปีอดีตสมาชิกวง After Schoolเกิร์ลกรุ๊ปในใจของใครหลายคนนะครับก็มาโชว์สเต็ปในเพลงลาลิสาผ่านรายการเกาหลีทางช่อง TVN ด้วยซึ่งชาวเน็ตเกาหลีจำนวนมากเนี่ยก็ดีใจที่มีคนนำเพลงลาลิสามาใช้อย่างท่านนี้เขาก็บอกว่าฉันรู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะเมื่อเห็นศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปเจเนเรชันที่2เนี่ยมีการหยิบเพลงลาลิสามาใช้โอ้มันมหัศจรรย์มากเลยที่เห็นศิลปินเคป๊อปมีการใช้เพลงลิซ่านี่ก็เป็นความคิดเห็นชาวเน็ตเกาหลีที่ดีใจนะครับเวลามีคนใช้เพลงลิซ่าก่อนหน้านี้ทางช่องรายการ TVN เกาหลีก็มีการใช้เพลงลาลิสามาแล้วนะครับโดยจะเป็นโซมีและแทยอนเต้นเพลงลาลิสาเห็นแบบนี้ปลื้มใจเหลือเกินครับสมศักดิ์ศรีศิลปินสาวที่มียอดสตรีมบน Spotify มากกว่า400ล้านครั้งด้วยกันเยอะที่สุดใน K-POP นะเวลานี้มาดูทางฝั่ง TikTok ก็ไม่น้อยหน้าเช่นเดียวกันครับผ่านมา2เดือนแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีการนำเพลงของน้องลิซ่ามาใช้อย่างต่อเนื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้ง SG ลาลิสาและมันนี่ที่สำคัญก็คือเวอร์ชันรีมิกซ์เนี่ยแหละครับออกมาหลายเวอร์ชันเหลือเกินน่าจะเป็นร้อยแล้วแหละดาว TikTok จำนวนมากก็นำมาเต้นกันสนุกสนานหลายสถานที่หลายเวลาเลยทีเดียวก็เป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันนะครับที่ทำให้กระแสเพลงของน้องลิซ่ายังปังต่อเนื่องเพราะก่อนหน้านี้ก็มีงานวิจัยออกมาแล้วว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจำนวนมากกว่า 50% รู้จักเพลงใหม่ๆผ่าน TikTok สอดคล้องกับที่ DJ Snake จงใจเปลี่ยนชื่อจากเพลง Sexy Girl เป็นเพลง SGเพื่อให้เพลงได้มีโอกาสลงไปโปรโมทใน TikTok นั่นเองครับอีกเทรนด์นึงที่สาวๆกำลังให้ความสนใจสุดๆนะฮะก็คือแต่งตัวเรียนแบบลิซ่าจนหลายคนเนี่ยเริ่มสับสนไปแล้วว่าใช่ลิซ่าตัวจริงหรือเปล่าที่ออกมาเต้นใน TikTok บางอันก็แอบเหมือนมากจริงๆนะครับเพราะส่วนหนึ่งก็มีการใช้หน้ากากปิดหน้ามีการแต่งตัวเหมือนแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์เพิ่มเข้าไปด้วยเลยดูยากซะหน่อยนะฮะว่าเป็นลิซ่าตัวจริงหรือลิซ่าตัวปลอมแบบนี้สิครับถึงเรียกว่าผู้นำแฟชั่นของจริงนะฮะใครๆก็อยากเหมือนใครๆก็อยากตามสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับรวมเรื่องราวดีๆของน้องลิซ่าอีกเช่นเคยถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยขอบคุณครับ Come